เอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาแล้วกันเดี๋ยวเกิดฟังไม่แตกฟังไม่เคลียร์ดับไฟเดี๋ยวจะแบ็คเอาท์กันวอดวายไปหมดมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับนอกจากผมเป็นนักดนตรีแล้วผมยังหลงใหลในเรื่องการทำธุรกิจโตมาในครอบครัวที่เกิดมาก็ทำธุรกิจตั้งแต่เด็กแล้วโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับว่าอย่าเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่มันไร้สาระทุกวันนี้ผมชอบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกิจชอบฟังคนประสบความสำเร็จอย่างเช่นเจ้าสัวธนินรายการ Money Matter ของพี่พอลคือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบดูหนังแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้สำหรับ Netflix ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลาครับเราควรเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่า Netflix ผมดูปีหนึ่งประมาณถ้าซีรีส์ก็ประมาณ2เรื่องก็ถือว่าเยอะแล้วครับซีรีส์เพราะซีรีส์นึงก็หลายชั่วโมงอยู่เรื่องล่าสุดที่ผมดูใน Netflix ก็คือเรื่อง Itaewon Class ครับเหตุผลที่ชอบเพราะว่าเกี่ยวกับธุรกิจถ้าเป็นเรื่องอื่นดูไม่ค่อยจบครับเพราะว่าเราไม่ได้อินกับในเรื่องนั้นสมมติผมไปทัวร์คอนเสิร์ตกับวงนะครับวงสมรสีถ้าผมแบบอยู่ในรถแล้วก็ฟังเรื่องบอดแคสต์เรื่องผีกับในวงผมจะใส่หูฟังแยกคนเดียวผมจะรู้สึกว่าผมขอสันโดษดีกว่าไปฟังเรื่องอื่นดีกว่าถ้าถามว่าให้ดูซีรีส์หวานๆด้วยกันผมไม่เคยมีฟิลนั้นเลยครับหรือว่าตัวผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจริงๆในเรื่องแบบว่าการดูอะไรที่ผมไม่สนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการกอสซิปเมาชาวบ้านนินทามันรู้สึกว่ามันคือการไม่ให้เกียรติกันก็ถ้าสมมติมีแฟนหรือมีคนคุยที่เป็นนิสัยแบบกอสซิปเมาชาวบ้านผมไม่ชอบครับแต่ผมจะไม่ไปยุ่งกับบทสนทนาตรงนั้นผมจะไม่ไปร่วมด้วยหรือจะไปผสมโรงด้วยจะไม่ไปนินทาด้วยแต่เราอยู่กันได้นะแต่เราจะบอกว่าเออเราขอไม่ยุ่งนะฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับที่ผมไม่อยากใส่ใจเรื่องของใครเพราะผมอยากใส่ใจแต่เรื่องของคุณอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับถ้าได้ฟังผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนชัดเจนนะชอบอะไรก็บอกไม่ชอบอะไรก็บอกซึ่งไม่แปลกเลยอันนี้คือสไตล์ของผู้ชายจริงๆนะผู้ชายดิบๆจริงๆแบบทรงนักดนตรีที่เป็นผู้ชายเลยเขาก็จะไม่ยุ่งเรื่องแบบกอสซิปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่เมามอยนู่นนี่แล้วก็อ่ะที่บ้านก็คือดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในแนวที่คุณชอบอะไรที่มันดูแล้วมันก็เป็นความบันเทิงล้วนๆอย่างเดียวก็ไม่เอาแต่ในทางกับกันก็ทำงานก็ด้านบันเทิงเหมือนกันมันบันเทิงอยู่แล้วครับมันแบบเราทำบันเทิงมาตลอดเขาเรียกมาครึ่งนึงเราก็บันเทิงนะครับก็เราก็เลยพยายามหาโพยหาอะไรที่แบบทำเพื่ออนาคตตัวเองด้วยใช่ก็เป็นสัดส่วนที่น่าสนใจมีแพลนหรือเป้าหมายในชีวิตไหมในอนาคตสิ่งที่อยากทำมีเยอะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นส่วนของผมแต่งงานเคยมีวางแผนไว้ไหมเคยครับเคยคุณคิดว่าคุณจะแต่งงานสักอายุเท่าไหร่คะโอ้เคยจะแต่งตอน25แต่เลิกกันก่อนแล้วมีแม้ตั้งเป้าว่าฉันต้องแต่งไม่เกินอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีมั้ยไม่มีเลยแต่คิดไว้ว่า30ต้องคิดแล้วตอน28ดูเป็นคนที่แบบแพลนชีวิตเนาะมองเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนเอาล่ะสาวๆทั้ง13คนที่ยังเหลืออยู่นะฮะผมว่ามาถึงตรงนี้เรารู้จักผู้ชายคนนี้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นงานของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาทัศนคติของเขาและเป้าหมายในชีวิตของเขาพวกเราที่เหลือจะว่ายังไงล่ะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟดับไป26คนเหลือ4คนสุดท้ายทีนี้ผมจะไปเฉพาะคนที่เปิดไฟเลยแล้วกันนะฮะผมจะถามคำถามเดียวกันให้สาวโสดทั้ง4คนตอบว่าทำไมเขาต้องเลือกคุณเจนจริงๆเจนก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับนักดนตรีเหมือนกันเพราะก็เคยคุยแต่เจนก็เชื่อมาตลอดว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลคือเจนให้โอกาสทุกๆอาชีพในการที่เขาจะเป็นเขาโดยที่ไม่ได้ถูกคอลหาว่าส่วนใหญ่แต่จริงๆเจนชอบคนตัวสูงมากๆนะแต่คือโดยองค์รวมของทั้งนิสัยแล้วก็การวางแผนชีวิตอะเจนมองข้ามเรื่องตรงนั้นไปได้เลยโอเครู้เรื่องทีนี้ก็เหลือ3คนจากโพเดียมหน้าทำไมเขาต้องเลือกคุณล่ะครับยอดจากที่ดูอะค่ะเราว่าคุณเป็นคนแบบมีเป้าหมายตั้งใจมากๆแล้วเราเองอะเราเป็นคนแบบค่อนข้างตั้งใจการทำงานมากๆเราเห็นว่าทำงานเราต้องแบบโลกส่วนตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าใจเพราะเราก็แบบต้องการเวลาในการทำงานเหมือนกันในเรื่องเป้าหมายชีวิต
เราสนุกได้อะแต่เราก็ต้องแบบวางเป้าหมายในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในปัจจุบันอะถ้าคนที่แบบสนุกอะมันก็สนุกไปเลยถ้าคนที่มันแบบซีเรียสอะมันก็ซีเรียสไปเลยอะไรเงี้ยคุณคือตรงกลางมากๆอะแล้วเราก็แบบเราก็คือตรงกลางเหมือนกันเราว่าเราจะไปอะเขาได้โอเคตอบได้จริงทำไมเขาต้องเลือกคุณนะครับทำไมต้องเลือกหนูเพราะว่าหนูพี่จะใส่หูฟังทำงานอะไรอย่างงี้บางทีก็อยู่เงียบๆใช่ไหมคะหนูคุยคนเดียวได้หนูสามารถงอนพี่แล้วงอตัวเองได้ด้วยว้าวหนูสามารถบอกตัวเองว่าพี่เขาไปทำงานเดี๋ยวเขาก็กล้าอย่างนี้ได้ด้วยตัดจบได้ด้วยตัวเองตัดจบได้ตัวเองอ๋อถ้างอนไม่ต้องเสียเวลาง้อเลยเดี๋ยวกูง้อตัวเองได้ส่วนเรื่องเป้าหมายพี่ไม่ต้องสนใจเลยเพราะหนูไม่มีเป้าหมายพี่มีเป้าหมายก็มีไปพี่มีไปเลยพี่มีเป้าหมายไปเลยไม่มีอยู่แล้วอันนี้หนูพูดจริงๆหนูไม่รู้ว่าหนูจะขายอะไรจากตัวเองแต่ว่าหนูเป็นอย่างนี้ไงแต่ว่าพี่อยากมีเป้าหมายก็เรื่องของพี่ดิเดี๋ยวหนูไม่มีเคยเป็นเพื่อนได้พี่ขายก็บอกหนูไม่มีนะถ้าพี่ไปเล่นกีตาร์ใช่ไหมคะใส่กีตาร์ขาดพี่ใช้หนูไปซื้อได้เลยพี่เอากิฟสันรุ่นนี้หนูซื้อให้ได้อันนั้นก็ตีมการรู้เรื่องโอเคโอเคยิงโก้ทำไมเขาต้องเลือกคุณหนูสวยไม่มากแต่ท่ายากหนูเยอะค่ะแอร์เรียลขึ้นจากน้ำเพื่อการนิ่งเลยค่ะถามว่าแต่งตัวเป็นยุคไหนยุคค่ะใช่ค่ะยุคนี้แหละที่เกาะเสม็ดมีนางเงือกนั่นแหละโอเคเอาละได้คำตอบแล้วฮะสาวโสดที่เปิดไฟเขาบอกแล้วว่าทำไมคุณต้องเลือกเขาทีนี้หนุ่มโสดเริ่มต้นดับไฟ2คนก่อนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วมาเคลียร์กันไป